มีอะไรอยากเฝ้าก็เฝ้าไปสิผมไม่ได้ว่าอะไรคุณสักหน่อยผมมีเรื่องจะรายงานครับมีอะไรก็ว่ามาผมจะไปทำงานต่อรับรองว่าไม่รบกวนเวลาคุณคิมนานครับ ไอรุธไอกิจบอกว่าพี่คมบอกมาอีกทีว่าคุณกมลสั่งให้มาบอกคุณคิมครับเดี๋ยวนะหมายถึงคุณกมลมีอะไรจะบอกผมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคุณคิมครับผมยังไม่ได้บอกเลยนะคุณคิมว่ามาคุณกมลบอกว่าอีก2วันจะมารับคุณคิมไปกินข้าวครับโอเคผมรู้ละโอ๊ยขอโทษนะครับช่วยเอาขาออกไปจากประตูหน่อยได้ไหมครับนายชอบคุณคิมมากนะครับทำไมคุณคิมใจร้ายกับนายผมจังฮัลโหลครับปิดประตูใส่ลูกน้องเชียวเหรอวันนี้คุณกมลจำเสียงฉันได้ด้วยคุณไปเอาเบอร์ผมมาจากไหนเนี่ยไม่รู้เลยอยู่ๆเบอร์นายเนี่ยก็มาอยู่ในเครื่องฉันโกหกนิสัยเสียทำไมคุณไม่ขอผมดีๆล่ะนี่มันละเมิดความเป็นส่วนตัวชัดๆเลยนะคุณเจ้าของเขายังไม่อนุญาตเลยโอเคโอเคฉันยอมแล้วถ้างั้นฉันขอนายเลยแล้วกันนายอนุญาตไหมล่ะไม่ผมไม่อนุญาตก็ห้ามคุณโทรมาหาผมอีกนะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะเปลี่ยนเบอร์ฉันแค่จะโทรมาบอกนายว่าฉันต้องบินด่วนไปทำงานที่ต่างประเทศ2-3 วันเนี่ยฉันคงไม่ได้ไปหานายไว้ฉันกลับมาแล้วเนี่ยฉันจะไปรับนายที่คอนโดรับไปไหนผมไม่ไปอยู่กับคุณหรอกนะนี่คิดเรื่องไปอยู่กับฉันแล้วหรอฉันก็แค่จะพานายไปกินข้าวไปไหนผมก็ไม่ไปทั้งนั้นแหละไปกินข้าวผมก็ไม่ไปอีกอย่างผมไม่ไปกับคนอย่างคุณหรอกแค่นี้นะผมจะนอนแล้วใครจะไปกับคนอย่างคุณไม่มีวันซะแล้ว